ท่านจอมนี้นะครับแล้วก็ตั้งให้เราด้วยนะเพื่อเชื้อโรคเชื้อสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนขอขอบคุณทางกองกำลังสุรานารีขอบคุณจิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องอสม.พี่น้องกำลังใจพวกเราทุกท่านนะครับก็ขอให้เราได้ร่วมแรงขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับหลังคนสมบูรณ์เอาต้องทุลงมาดูเดียบนักสมบูรณ์เอาต้องตามสบายหมอนุ่มอยู่ไหมครับมาอธิบายขั้นตอนหน่อยหมอนุ่มครับขออนุญาตท่านนายเพื่อผู้เข้าร่วมจิตอาสาตัวนะครับที่อยู่ด้านหลังที่ท่านนี้นะครับสองก็คือตลาดโอทอปนะครับหลังจากนั้นแล้วสุดท้ายคือที่ท่านดูประกาศเชิงครับแล้วก็อบต.คูตันครับจะมีรถทั้งสิ้นประมาณ4คันนะครับเทศบาลโคตรตะเคียนครับรถน้ำนะครับในการปฏิบัติก็คือว่าเราจะใช้รถน้ำครับฉีดทำความสะอาดพื้นที่โดยฉีดมันจะไปทำให้เชื้อโรคกระจายขึ้นมานะครับฉีดแบบเบาใช้พ่นละอองฝอยลงไปนะครับฉีดแล้วพวกเรานะครับที่มีไม้กวาดลงมาครับใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดตามเราไม่ต้องก่อนแล้วนะครับสุดท้ายเราใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นทั้งหมดตรงนี้ครับส่วนใหญ่เราเลยอยู่ที่นี่ครับครับทีนี้ผมได้บอกให้รถน้ำที่อยู่ที่นั้น2คันให้กลับมาตรงนี้ก่อนครับจะดูทางเชื้อโรคฟุ้งกระจายขึ้นมาได้นะแล้วการกวาดก่อนก็ฟุ้งกระจายที่ต่างๆงั้นเราต้องใช้น้ำไปพรมก่อนนะครับท่านสบายใจนะครับบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ผมที่บ้านเรานะครับผมที่บ้านเรานั้นยังไม่มีเชื้อเดี๋ยวเราออกจาก
ภอสาโทก็ได้แจ้งแล้วว่านะครับการส่งผลตรวจนะครับของผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับผลการตรวจออกมาแล้วว่าเป็นลบนะครับท่านนะครับที่ได้ทำการส่งตรวจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางแพทย์ทางหมอก็จะมีการนะครับดูแลอาการของผู้มาเรียนนะครับมาถึงนะครับประชาชนจิตอาสาและราชการทุกท่านนะครับทุกหน่วยนะครับกิจกรรมที่คุณยิ่งเดินในวันนี้ครับยิ่งด้วยนะครับมีผู้ใจเย็นของอบต.ฝั่งโน้นนะครับครับท่านนายอำเภอครับวันนี้ล้างจานมีวัตถุประสงค์ยังไงครับวันนี้เป็นการล้างแล้วก็ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อนะครับในบริเวณตลาดช่องจอมนะครับโดยทางอำเภอเองก็สนที่กำลังกับกองกำลังสุรานารีนะครับหน่วยกองกำลังในพื้นที่แล้วก็จิตอาสาพี่น้องประชาชนชาวตำบลด่านครับตามมาตรการที่ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดนะครับแล้วก็ได้ประกาศขอประกาศนะฮะมีคำสั่งระงับนะฮะ
ระงับการเดินทางเข้าออกนะครับของตลาดช่องจอมแล้วก็ปิดตลาดช่องจอมนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับปิดเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนั้นนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสกัดแล้วก็หยุดแล้วก็ควบคุมพื้นที่ให้ได้ไม่งั้นพี่น้องประชาชนก็จะมีความเสี่ยงนะแล้วก็การทำความสะอาดวันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับเนื่องจากเราปิดตลาดแล้วเราก็จะต้องทำความสะอาดนะเดียวกันเองเราก็สร้างความมั่นใจนะครับโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆมาฉีดบริเวณนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าถ้ามาตลาดช่องจอมนะครับมาพื้นที่เปิดการเชิงแล้วจะมีความมั่นใจนะครับเชื้อโรคต่างๆก็จะไม่มีนะครับซึ่งเราดำเนินการตอนนี้ได้จิตอาสาต่างๆได้ช่วยกันอย่างดีครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคโควิดเป็นยังไงบ้างครับท่านกลุ่มเสี่ยงตอนนี้ได้กักตัวดูอาการ14วันนะครับแล้วก็ได้นำสารตัวทีได้นำส่วนของร่างกายสารคัดหลั่งต่างๆไปตรวจนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเนกาทีฟนะครับซึ่งก็ยังความยินดีกับพี่น้องชาวอำเภอกาบเชิงนะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็กักตัวเพื่อให้ครบ14วันนะครับผมก็พยายามสอบถามดูแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรซึ่งแต่ละท่านที่อาจจะได้เดินผ่านก็ดีหรืออาจจะได้พูดคุยกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับก็ไม่มี